สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์ทวีตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะนี่โดนด่าเลยเอ๊ะครับท้าความก่อนนะครับผมคือในเพื่อนกดให้ผมแบน UA นะครับแต่ว่าผมลืมดูว่าเดี๋ยวขอโทษเขาก่อนนะครับคือผมมันลืมดูว่าซิปมันยังไม่ได้แบนนะครับคราวนี้เพื่อนกดมาให้แบน UA อันนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมเป็นคนแบนคนสุดท้ายโอ้โหแบบไวโวดเลยแล้วนั้นเกมนี้ครับเป็นซิปเมทส้มผมดันไม่ได้แบนนะครับโหงานเข้าเลยฮะโอเคสวัสดีครับผมจีต้อนครับเพื่อนสู่ตันชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไอรินะครับวันนี้ผมได้กลับมาใส่รุ่นเดิมแล้วนะครับผมจะเป็นซอร์ดแอสเซนเนตดักเกิลคอร์นะครับในการที่ชนกับฟลอเรนติโน่ผมก็ค่อนข้างที่จะเอาไอรินมาชนค่อนข้างบ่อยนะครับมันสามารถหนีได้เล่นชิปชาร์ปชิปชาร์ปได้แต่ถ้าเจอฟอร์เรนิโน่ช่ำๆก็เหนื่อยแน่นอนฮะเคยชนอยู่ครั้งหนึ่งโอ้อึดอัดอะพูดได้คำเดียวอึดอัดแม่เรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับช่วงแรกก็ใช้สกิลเคียร์คีฟนู่นนี่นั่นนะครับแต่เราตอดเขาได้เยอะแล้วแล้วก็ยืนค้ำๆแบบประมาณนิดนึงทำไมนายไม่เก็บดอกก็อาจเกมพลาดป้าบเรียบร้อยเพลงมายังไม่เสียแต่ไม่เป็นไรฟิกเกอร์เข้าจังหวะนี้ใช้ท่าเซียนไปเลยครับผมนี่ตามเกมเลยครับก็มังกรเกิดก็รีบขึ้นมาแก๊งเพื่อนนะครับแล้วเจอตัวแบบนี้ซ้ายหน่อยหลบมาหน่อยตัวนั้นเป็นเขาอยู่ด้านหลังเอาตัวไหนดีตัวนี่ละกันตัวนี้ละกันจังหวะเมมโดนไหมเนี่ยโอ้โหไม่โดนนะฟอร์ติโน่รำยับยับเราได้แดงอยู่มาตีตรงนี้400กว่านะครับเจาะเกาะในช่วงแรกเอ้ยไม่ใช่ทูตเตอร์เมทในช่วงแรก400นะครับเบาอุ้ยรู้สึกว่าผมปาพลาดไปหมดเลยนี่การพลาดนะครับโดนลงโทษอื้อหือสำหรับสกิลหนึ่งไอริได้ว่าเป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งเลยก็ได้นะถ้าปลาไม่โดนปลาพลาดนะครับผมก็ตายไปเลยโอเคอันนี้อันติถอยก่อนนะครับมันสามารถแบบว่าอย่างเงี้ยหนีได้นะครับชอบตรงนี้เลยสำหรับไอริจะเล่นก็ได้จะหนีก็ได้จะตอดก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะเล่นแต่ต้องบอกเลยว่าเล่นยากในนัดทุกวันนี้ที่เขาบัฟขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังเล่นยากอยู่ดีถ้าเพื่อนไม่เล่นให้หรือว่าฝั่งข้ามรอเลทเกมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ยากนะครับกว่าพี่แกจะเกิดของต้องแน่นของต้องฟูระดับหนึ่งตอนนี้ก็เคลียร์ไปเรื่อยเจอฟอร์ติโน่ก็ระวังกันให้ดีฮะบางทีเขาลำเร็วเกินไปเขาตายได้แบบไม่รู้ตัวเลยนี่เนี่ยลำเป็นงานอยู่ฮะมีแบบแทงลมแล้วก็ชึบชาร์จชึบๆก็ได้ประโยคเอวโดดสักทีอ่ะสักทีอ่ะ500ไม่จ้าเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้เขารู้เกลมีเบี่ยงซ้ายนี่มันรู้เกลเขินเลยครับนี่เรียกว่าได้เอลฟอร์ติโน่ที่เอาเรื่องอยู่สายหรือเปล่าเช็คซ้ายแฮวไม่มีครับแต่ว่าซิปน่าจะมาการป้อมให้ฟอร์ติโน่นะครับไม่ใช่แค่พิซิปตัวเดียวลงพี่เกเข้ามาเนี่ยโอเคจังหวะนี้ก็ให้เพื่อนได้เล่นไปก่อนเลยถ้าเพื่อนเจ็บก็เพื่อนก็กลับบ้านเหมือนมาหลอกด้านบนนะครับตรงนี้เราก็เล่นไปเรื่อยอ้าวมาเร็วจังอ่ะเพื่อน
โหนี่หยาบเลยครับร้อนตีสิบวิวิหลบมาฝั่งนี้เมมจังหวะสวนวิโอ้โหทีเดียวเพื่อนโอ้ยมีของเล่นอีกเมทผมปาดทีนึงเนี่ยปาดเก็บปาดไว้นี่ได้คิวแล้วนั่นแหละมีของเล่นซะได้ครับว่าปอมลางก็ได้แตกไปโดยการแก๊งของคีร่านะครับตอนนี้เล่นไปก่อนพบกับความลำบากในช่วงลำบากในช่วงต้นเกมกับผมนะครับเดี๋ยวดูว่าเออผ่านอะไรมาบ้างกว่าไอริกว่าจะเกิดนะครับกว่าจะบิ้วของแต่ละอันต้องขึ้นแบบอาร์เคเดเมอร์กว่าจะมาแยกชิ้นส่วนที่เป็นขึ้นดาบแดงนะครับคือฟาร์มต้องฟาร์มเยอะมากในช่วงแรกนะครับผมถามว่าออมนิอัมทำไมไม่ออกในชิ้นแรกแล้วครับพี่ก็ใช้เป็นอาร์เคเดเมอร์ได้ความเร็วในการโจมตีแล้วก็มีความแรงบวกเข้ามาด้วยนะครับในการคอมไบของกันนะครับมันก็ดีเลยออมนิอามันได้แค่แบบใช้สกิลตี1ครั้งที่ติดพาสซีฟออมนิอามันแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าแบบเราขึ้นดาบแดงเลยมันก็จะแรงตลอดเวลานะครับขึ้นของใหญ่ไปเลยสำหรับไอ้นี้ใหญ่ไปเลยใหญ่ตอนนี้ก็ถอยฟิกเกอร์ได้รู้แก้วกันดูฟอร์เรนติโน่กับผมที่ใช้ฟิกเกอร์พร้อมๆกันเลยเขาเรียกว่าแทบจะรู้แก้วกันเลยนะครับผมหนีเขาสู้เขาหนีเราก็สู้นะครับเอาเลือกอยู่โอเคหลังจากที่เราเคลียร์คลิปเสร็จก็มาเหมือนเดิมครับเดินปวนเปี้ยนปวนปานจะไม่ได้ฮะไม่ได้จะไปเอาหนึ่งตัวปึ๊บปึ๊บทีนี้เจ็บมากเพื่อนตายแล้วเพนเข้าไปลงตัวหลังสำหรับดับเบิลดอเดี๋ยวไม่ตายด้วยความถึงของดับเบิลดอตัวมันใครค่อนข้างดีครับโซนสกิลดีมากสำหรับตัวนี้เพียนน่าจะเข้าไม่ถึงโดนสโลงสโลสตันเข้าให้นะมาเรามาเวทปะปูก็ต่อครับตอนนี้ขัดขาคีร่าไปก่อนอย่าให้คีร่าเกิดนะปวดหัวอยู่เหมือนกันออมนิอามชิ้นถัดไปมาแล้วนะครับก็ได้ดับแดงออมนิอามไปณปัจจุบันขึ้นลำดับของแบบนี้เลยเนี่ยฟืบฟาบนะฮะหลอกมันติดพาสซีฟจากการที่เราปาชูเทนไปโดนเขาอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็ทึบท้าไปแกล้งจอกๆไปเล่นอื่นนะเราเพื่อนอ่ะฝั่งตรงข้ามปล่อยดาร์คเซเยอร์มานะครับตัวนี้เราก็ล้างเลนของเราไปเลยเกินไปโอ้เกินไปมากเลยถอยก่อนเลยครับแล้วเพนเข้าไปจังหวะนั้นผมไม่มีสกิลที่จะเข้าไปช่วยแล้วเพราะผมจ่ายออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องถอยก่อนโอเคกลับมาด้านเล่นเหมือนเดิมนะครับป้อมล่างของเราก็ยังไม่แตกอยู่ดีใส่เลยตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่เลยนะเปิดตีป้อม 1,000 อ้าวแล้วเสียตีแบบนี้แล้วเรารอตีว่าจะรอตีป้อมแต่รอตีไปก่อนครับตึ๊บฟิกเกอร์ถอยมาโอ้โหใช้อีกแล้วและลูกแก้วกันอย่างจ้าวิกเกอร์พร้อมกันอีกแล้วครับผู้มันถือว่ามันเลยนะคนนี้ไอเทมชิ้นต่อไปที่เราจะออกนะปกติผมจะบิวว่าเป็นดีมิเนเชอร์เลยเพื่อให้ตัวมันแข็งขึ้นด้วยในการที่เราไปคุกวงในครับแต่ว่ามันเป็นฟอร์เรนิโน่นะครับต้องตัดเลือดให้เพื่อนเดี๋ยวนะผมกดซื้อของอะไรไปวะแสดงว่าผมกดผิดเลยเนี่ยหายอีกแล้วหมูกระทะอีกแล้วผมมั่นใจได้ว่าผมแบบกดเคิร์ดอัปเดตเต็มที่กดดีมินิเชอร์เอาแก้เขินไปหน่อยแก่ยากเลยครับไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวเราค่อยบิวดาบตัดเลือดต่อไปแต่มันควรเป็นดาบตัดเลือดนะครับเจอฟอร์เรนติโน่ฮาเลยช็อตนี้โดดสวยเพื่อนสตาร์หนึ่งเข้าเลยดีกว่าแก้เขินเข้าเลยดีกว่าแก้เขินเดี๋ยวต้องฟิกเกอร์ไม่ก็สกิล2โอเคนึกว่าเขาจะกระโดดเลยถ้าเขาก็เดินเลยดิผมจะฟิกเกอร์ออกเลยเนี่ยปึ๊บท่าเสียนให้เลยเพื่อนท่าเสียนให้เลยเพื่อนนี่เขาจะได้รีบขึ้นบ้านนะครับรีบจับจ่ายใช้สอยเอาสักหนึ่งบาเล็กจะได้หรือเปล่าหรือไม่เนี่ย
ราะฝั่งเขาก็มีตัวโซนที่แบบสกิลค่อนข้างไกลสำหรับดับเบิลดอเนี่ยขึ้นไม่ได้โซนสกิลไกลมากเคลียร์ไม่ได้ไวแต่ก็น่ารำคาญอยู่ดีตัวนี้ปลาดอกปลาหอกไม่โดนทั้งสองอันนะโอเคตัวนี้ไม่เป็นไรครับแล้วกลับก่อนเลยครับไปเอาเลือดก่อนแล้วช็อกมาโดนครับโดนปาดไป1ทีเรียบร้อยเลยน่ากลัวนะครับน่ากลัวผมเล่นฟอริโน่ผมยังกลัวมาหลอกในตำแหน่งซัพพอร์ตเลยนะครับเพราะว่า1ปาดคือเราลำยังไม่ครบไม่ครบดอกเลยอ่ะ1ปาดแล้วมันแรงมากๆเนี่ยเราเสียเวลาลำไปแล้วแบบประมาณ2ดอกเขา1ปาดทีเดียวแทบจะร่วงเลยครับแล้วก็นี่ครับแก้เขินมาแล้วดาบแดงอันนี้มาจริงอันนี้มาจริงเซตผิดไปหน่อยข้าพเจ้าซอรี่ก็ตอนนี้เป็นการเอาป้อมอย่างต่อเนื่องนะครับป้อมอะไรเอาคนก่อนดิครับคนแล้วดูจังหวะไหลไอ้นี่300กิโลดิปิเชอร์ไปกันป้อมได้ด้วยครับกันคนกันป้อมกันป้อมกันคนเดี๋ยวแปะมาจังหวะนี้เราเก็บสแต็กด้วยสกิล2เข้าไปก่อนนะครับแดกเข้าไป1จังหวะปาสกิลเข้าไปเก็บอีก1จังหวะตีดูดเลือดคืนมาก่อนนะครับจังหวะเทรดแล้วก็พยายามปาสกิล1ให้โดนนะครับไม่โดนก็ถอยถ้าโดนก็ใส่ครับโดนก็ใส่แบบนี้โดนก็ใส่แบบจังหวะเทรด1ตัวไอ้นี่ชอบเบี่ยงซ้ายว่ะพฤติกรรมเบี่ยงซ้ายพฤติกรรมเบี่ยงซ้ายมาดิเบี่ยงซ้ายก็ผมก็ซ้ายมั่งฮึบขวานี่ขวานี่ฉีกขวาเลยเรียบร้อยครั้งนี้แกไม่รอดแน่พฤติกรรมเบี่ยงซ้ายวิตอนนี้หลบก่อนเดี๋ยวปลาดอกคันนี้อ้าวโดนครับเรียบร้อยเลยโดนนี้ยังแรงพวดๆสำหรับผมเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บเคิร์ตเอาเลยตายไหมยังตายอยู่แล้วโคตรแรงครับพลังแฝงนี้ปั๊บมันเล่นอย่างมันโอ้โหนานมากโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นลูกรักผมอีกตอนแรกผมคิดว่าวิ่งจะโดนแบบโดนสวบแล้วเกมนี้ไม่ได้แบนซิปให้นี่ครับโอเคประมาณนี้แต่ถ้าถามความกลัวมันน่ากลัวทั้งสองคนคือซิปก็สามารถอมแล้วแบบขึ้นบ้านได้แล้วแต่แผนแต่ว่ามาหลอกนี่มันเวอร์ไวมันปาดตัวบางตัวแข็งนะครับปล่อยซิปมาแล้วซิปคนนี้เมส้มซะด้วยแนวผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้ทำไอเรื่องผมก็โคตรอมหิตนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนี่ครับสวัสดีครับผม